ช่วงนี้เราตามกันต่อนะคะคดีใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมยังมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางตำรวจภูธรภาค 7จับ6นายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกำนันนกแล้วก็หน่องท่าผาให้หลบหนีตามหมายจับศาลเป็นหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งทั้ง6คนถูกเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มตั้งแต่เช้าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาการเครียดหนักแล้วก็ร้องขอให้มีการประกันตัวค่ะไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะคะกรณีที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์สารวัตรสายตรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ในงานเลี้ยงในที่ทำการกำนันของนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งมือปืนที่ก่อเหตุก็คือคนใกล้ชิดของกำนันนกนายธนัญชัยหมั่นมากหรือว่าหน่องท่าผาถูกวิสามันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะและจากการขยายผลสอบปากคำตำรวจ25นายซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงคืนนั้นด้วยปรากฏว่าเบื้องต้นค่ะมีตำรวจ6นายด้วยกันที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือสนับสนุนให้กำนันนกและนายหน่องหลบหนีก็คือร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์แตงอำไพเป็นรองสารวัตรสายตรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงในวันที่เกิดเหตุได้เข้าจับกุมนายหน่องแล้วก็แย่งอาวุธปืนจากมือของนายหน่องจากนั้นเนี่ยปล่อยตัวนายหน่องและกำนันไปค่ะคนที่2นะคะคือร้อยตำรวจโทประสานรอดผลเป็นรองสารวัตรสายตรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงคนนี้เป็นผู้พาในหน่องออกจากจุดเกิดเหตุโดยร้อยตำรวจโทประสานนั่งไปในรถพร้อมกับกำนันนกเพื่อออกจากจุดเกิดเหตุไปด้วยคนที่3คือพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขเป็นสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร้อยตำรวจเอกณัฐพลนากรและร้อยตำรวจตรีสรรเสริญศรีสวัสดิ์รองสารวัตรสายตรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นกลุ่มที่เข้ามายืนล้อมกำนันนกเอาไว้ลักษณะเหมือนจะคุ้มกันบุคคลสำคัญแล้วก็พาตัวซึ่งออกไปจากบ้านพักที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุขึ้นรถออกจากจุดเกิดเหตุไปค่ะโดยร้อยตำรวจโทนิมิตสฤทธิ์กุลรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมเป็นอีกคนหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์คุ้มกันกำนันนกออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็ไปที่บ้านของกำนันนกอีกหลังด้วยนะคะนอกจากนี้ปืนที่ในหน่องใช้ยิงสารวัตรแบงค์ก็เป็นปืนสวัสดิการตำรวจที่ถูกซื้อในชื่อของร้อยตำรวจโทนิมิตด้วยเนี่ยค่ะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์เป็นผู้นำปืนที่ใช้ก่อเหตุมาห่อด้วยผ้าคลุมเก้าอี้แล้วเอาไปฝากไว้กับนายสนธยาหรือว่าในเก่งซึ่งเป็นคนงานในบ้านกำนันนกเก็บไว้จากนั้นเนี่ยในเก่งเอาปืนไปฝังซุกซ่อนไว้จนกระทั่งถูกตำรวจมาสอบปากคำก็ร้องไห้สารภาพแล้วก็พาไปเอาปืนของกลางนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง6นายถูกหมายจับ3ข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดละหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษหรือเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมซึ่งทั้ง6นายตอนนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็ให้มีผลทันทีตั้งแต่9กันยายนทั้งหมดสามารถยื่นหนังสือคำสั่งอุทธรณ์ได้ภายใน90วันนี่6นายนะคะเช้าวันนี้ค่ะทีมข่าวอาชญากรรมพบกับพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการสภ.เมืองนครปฐมก็ยอมรับบอกว่าทั้ง6คนถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังของสภ.ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ละคนก็คือเครียดมากนะคะวันนี้ก็คือการสอบปากคำทุกคนเราก็จะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7จังหวัดสมุทรสงครามฝากขังผลัดแรกพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและกังวลว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนพยานหลักฐานตอนนี้เนี่ยยังมีภาพจากวงจรปิดในเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานของกำนันนะคะตอนนี้เนี่ยได้มาแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้ส่งพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วรวมถึงจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นๆต่อไปด้วยก็สอดคล้องกับข้อมูลของทางพลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่เข้ามาคุยกับ6นายตำรวจตั้งแต่เช้านะคะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดจัดแล้วก็มีการร้องขอที่จะประกันตัวแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผิดร้ายแรงจึงไม่สามารถจะให้ประกันได้ค่ะ ในส่วนนี้เราไม่ให้ประกันอยู่แล้วครับแล้วก็แนะนำให้ไปทางยื่นที่ศาลที่ไงแวดค้างการประกันตัวอยู่แล้วในห้องขังมีกล้องวงจรคอยดูตลอดยืนยันว่าไม่ได้มีการช่วยเหลือหรือว่าไม่มีครับผมขอยืนยันไม่มีครับเราไม่เขาไม่ให้สิทธิ์อะไรคือสิทธิ์ตามก็คือตามปกติเลยไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งที่ครับก็ตามปกติเวลาเยี่ยมญาติก็ตามที่กำหนดไว้ครับคือยังนอนอยู่ในห้องขังไม่ได้นอนห้องแอร์ไม่มีครับไม่มีครับครับไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปไหนสิ้นคือวันนี้หนูถามนิดนึงมีคนมาเยี่ยมแล้วบอกว่าเอาของมาให้ร้อยเวรอย่างเงี้ยทุกคนเลยพี่คือข้อเท็จจริงก็ข้อเท็จจริงก็คือตามเราเวลาเยี่ยมเราต้องดูเพราะว่าชุดที่เขาถูกจับกลุ่มเนี่ยก็เป็นชุดที่อย่างบางทีบางคนแต่งเครื่องแบบในครึ่งท่อนก็ต้องอนุญาตทางให้ญาติของเขาได้เอาชุดเขามาเปรียบครับแค่นั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยอยากให้มั่นใจว่าคดีนี้เราทำตรงไปตรงมาครับผิดก็ว่าไปตามผิดครับขณะที่หน้าสภ.เมืองนครปฐมก็พบว่ามีกลุ่มญาติของตำรวจทั้ง6นายมานั่งรอเข้าเยี่ยมตามเวลานะคะจากการสังเกตพบว่าอยู่ในอาการเครียดแล้วก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะดังนั้นคดีนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็แบ่งกลุ่มตำรวจที่อยู่ในงานเป็น3ชุดนะคะเนี่ยค่ะคือชุดแรกคือกลุ่มที่ถอดเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดออกไปกลุ่มที่2ก็คือพาผู้ก่อเหตุหลบหนีและชุดที่3ก็คือกลุ่มที่แยกย้ายออกจากจุดเกิดเหตุทันทีซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีหลักฐานชัดนะคะกับตำรวจที่อยู่ในงานค่ะ